บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคนมื้อนี้กูน้ำผึ้งสิพามาขุดปูเนาะมาขุดปูนาสิพามาตํามาหุ้มกินอยู่ทุ่งนาเลยเนาะสำหรับเผื่อที่มักซื้อเลขเนาะก็ฝากกดติดตามส่งไว้เลยเนาะอาจารย์จะลงให้ทุกงวดเลยเด้อก็เข้าประเด็นเลยเนาะอาจารย์ที่ไปดังไฟก่อนเนาะดังไฟก่อนแล้วจะค่อยไปขุดปูลมแหงเนาะลมแหงร้ายดังไฟยากตอนนี้ก็ดังไฟเรียบร้อยแล้วเนาะไปขุดปูไปพาไปขุดปูมาเบิ่งเด้อว่าฮูปูเป็นได้ได้อ่ะฮูปูเบิ่งเด้อฮูแบบนี้เนาะฮูแบบนี้จังมีปูเด้อพี่น้องเด้อหลบขุดเลยมีหอยเสยเนาะได้แล้วปูเด้อพี่น้องเป็นอย่างนี้ปูนาเนาะปูนาแซ่บๆเลยปูมันลึกเด้อพี่น้องอยู่ลึกตัวนี้น่ะลึกหลายมีน้ำเลยเนี่ยเดี๋ยวสำนีใส่ถุงยางก่อนได้ละได้ละเดี๋ยวเนี่ยเนาะบ่ได้หลายเนาะจะค่ำแล้วกูแต่เป็บเดียวได้น้อยปูได้แต่5ตัวให้กบตัวนึงมาปิ้งเนาะตอนนี้ก็เอามาปิ้งไม้เสียบก่อนตอนนี้ก็เอามาปิ้งไว้แล้วก็ไปซอยมะฮุ่งแล้วก็ตำท่าเนาะ
ียมเผ็ดแห้งเนาะเผ็ดขี้หนูแห้งหอมหอมเด้อหอมหลายเด้อพี่น้องอ่ะมีกลิ่นแซ่บๆกลางทุ่งนาเลยเนาะแป้งนัวน้ำตาลน้ำตาลหลายนิดนึงเนาะเป็นคนมากินหวานส้มหวานเหลือก็ใส่นิดนึงใส่น้ำปลาเด็ดเนาะหอมหอมเด้อน้ำปลาเด็ดได้แล้วตอนนี้ก็พร้อมไปกินเนาะมาไปเฮาสิไปกินอยู่คันนาเนาะกินอยู่คันนาไปกินกันเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆเนาะกินกันทุ่งนาเลยหูก็สุกละนี่ก็คือปูเนาะปูที่ปิ้งไว้โอ้ยแห้มหมดละลองกินปูก่อนกรอบๆเนาะนัวเนาะพี่น้องอ่ะหอมปลาแดกกินอยู่กลางทุ่งนายำมือซับอืม
ปูยำนี้นี่แซ่บแซ่บเนาะเผ็ดเด้แซ่บเด้นัวเด้ลมเย็นเนาะพี่น้องเนาะลมเย็นเนาะปูปิ้งปูนี่กรอบๆเด้อพี่น้องเด้ออยำนี้นี่โคตรแซ่บเลยถ้าใครอยากกินปูนานี่กินยำนี้เด้อยำแห้งยำแรงเลยเนี่ยปูนาแซ่บขุดเอานี่ปูนาแซ่บไผ่ที่มักซื้อเลขเด้อเนาะซื้อเลขลาวเลยก็เลขไทยเนาะก็ฝากกดติดตามส่งเอาไว้เลยอาจารย์จะลงให้ทุกงวดเลยเนาะสำหรับมื้อนี้ก็อาจารย์ก็สิขอลาไปก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้แด่เนาะ